ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:14 น.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.โพสต์ดร.สุชัชวีลาออกจากอธิการบดีมีผล13 ธันวาคม 64 17:29 น.กรมราชทัณฑ์แจ้งคืบหน้าอาการนายเปรมชัยหลังรับตัวเข้าเรือนจำเบื้องต้นมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวแพทย์เรือนจำเฝ้าดูแลใกล้ชิด17:32 น.พรรคไทยศรีวิไลแถลงเปิดตัวประยูนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครยืนยันจะเป็นผู้ว่าที่จะรับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่ประชาชนแน่นอน 17:41 น.รัฐมนตรีศักดิ์สยามชูไทยศูนย์กลางการเดินเรือสำราญขนาดใหญ่ของภูมิภาคเดินหน้ายกระดับมาตรฐานท่าเรือมารีน่าชายฝั่งอ่าวไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุด 17:55 น.ปตท.บางจากขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์เว้น E85 ดีเซลขยับ40สตางค์มีผลพรุ่งนี้10ธันวาคมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup